สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว Extreme IT กันด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างวันนี้วันแรงงานนะครับน่าจะเป็นวันหยุดทุกๆคนเลยหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่วันนี้ก็คงมีคนมีทำงานอยู่นะครับก็วันนี้ผมมี HitSync Enermax นะครับแบรนด์ Enermax ไม่รู้หลายๆคนรู้จักกันไหมสำหรับเจ้าแบรนด์ Enermax นะครับเป็นแบรนด์ Power Supply ชื่อดังมากๆในสมัย15ปีที่แล้วนะครับแต่ว่ายุคนี้เขาทำนอกจาก power supply แหละมาจะเป็นในส่วนตัวเคสเอ่ยพัดลมเอ่ย heat sink ชุดน้ำของ Enermax อะไรต่างๆเนี่ยก็มีกันเยอะแยะเลยนะครับผมแชร์ลงกลุ่มคนขายหอยแครงแล้วตายสวัสดีครับคุณธนกฤตครับมารีวิวกันนะสวัสดีน้องคติยะสวัสดีคุณธีระพงษ์กันด้วยนะครับแต่ละคนส่วนมากซื้อคอมกันมาเนี่ยใช้ heat sink แยกกันไหมครับประกอบ heat sink แยกกันไหมหรือว่าจะใช้เป็นแนว heat sink แถมมาอย่างนี้เลยคือ CPU มายังไงใช้อย่างนั้นมาแบบไหนใช้แบบนั้นไปเลยจะมากันเป็นแนวไหนครับปกติโดยทั่วๆไปก็ต้องบอกกันนิดนึงเนาะว่า heat sink เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับอุปกรณ์ที่ควรจะต้องเปลี่ยนหรืออาจจะไม่จำเป็นก็ได้แล้วแต่คนนะครับผมใช้คำพูดว่าแล้วแต่คนดีกว่านะครับเนื่องจากว่า heat sinkบางทีเนี่ยก็มีแถมมาให้ในตัว CPU แต่ว่าในส่วนของ CPU บางรุ่นสมัยนี้โดยเฉพาะรหัสตัวสูงๆเดี๋ยวนี้เขาเน้นเริ่มจะไม่แถมฮีทซิงค์กันแล้วก็ต้องมาซื้อฮีทซิงค์พวกนี้นะครับซึ่งฮีทซิงค์พวกนี้เนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับก็คือเสียเงินซื้อนั่นเองแต่ว่าข้อดีก็คือระบายความร้อนได้ดีโอเวอร์คล็อกไปได้ไกลมากขึ้นนะครับยุคนี้มีคน OC กันอยู่ไหมผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คนโอเวอร์คล็อกน้อยลงเยอะมากส่วนตัวผมก็ใช้ออโต้กันแล้วนะครับใส่กับซ็อกเก็ต1700ได้ไหมนะครับสำหรับซ็อกเก็ต1700ตัวนี้ยังคงรองรับนะครับมีเขียนเอาไว้ทางด้านข้างเลยว่ารองรับซ็อกเก็ต1700 1200นะครับผมหรือว่า AMD AMC อะไรพวกนี้ก็ยังคงสามารถใช้งานได้นะครับใช้แยกครับแต่ใช้แบบลมไม่ใช้น้ำเพราะกลัวน้ำรั่วครับเฮ้ยเอาตรงๆปะฮีทซิงค์กับชุดน้ำเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าสมมติคุณแค่เอาไปใช้งานทั่วๆไปอ่ะไม่ได้เน้นรีดเพอร์ฟอร์มานซ์แบบต้องโอเวอร์คล็อกทุกเม็ดนะซื้อซิงค์ลมบางทีผมยังมองว่าคุ้มกว่าชุดน้ำนะครับทำไมผมถึงบอกว่าซื้อซิงค์ลมบางทีคุ้มกว่าชุดน้ำรู้ไหมเพราะว่าซิงค์ลมเนี่ยคุณใช้ไปเลยนะ5ปี10ปีเนี่ยไม่มีเสียเต็มที่ก็คือพัดลมเสียซึ่งชุดน้ำมันก็มีพัดลมก็มีเสียเหมือนกันนะครับสุดท้ายเนี่ยซิงค์ลมจะไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ก็แค่คุณเปลี่ยนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่แล้วก็มันไม่รองรับซ็อกเก็ตแล้วหรือว่ามันไม่มีขายึดทำออกมานะครับที่เหลือคือไม่มีโอกาสเสียเลยผมอยากรู้มีใครใช้ฮีทซิงค์จนเสียไหมส่วนมากเก่าเละเน่าโถจนแบบดูไม่สวยแล้วก็เลยทิ้งกันมากกว่าแต่ส่วนมากก็จะเป็นแบบอัปเกรดเครื่องใหม่แล้วก็ซ็อกเก็ตไม่รองรับก็เลยเปลี่ยนใหม่อะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับผมพี่น้องครับจะทำคอนเทนต์ขัดหน้าสัมผัสฮีทซิงค์กับกระดาษทรายไหมครับเดี๋ยวมีทำแน่นอนสำหรับการขัดหน้าสัมผัสนะครับให้ดูว่าถ้าสมมติฮีทซิงค์มันเรียบขึ้นเนี่ยมันจะช่วยในการระบายความร้อนจริงหรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกตามตรงนะไอการขัดหน้าสัมผัส CPU เนี่ยมันช่วยไหมมันช่วยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขัดแค่ฝั่งฮีทซิงค์อย่างเดียวมันก็ไม่พอนะครับมันต้องไปขัดในส่วนของหน้า CPU ด้วย CPU เนี่ยถ้าเราดูดีๆนะครับหน้ากระดองเค้าเนี่ยมันแอ่นนะหน้ากระดอง CPU มันจะแอ่นอย่างนี้นิดนึงมันจะไม่ได้เรียบแฟตนะต้องใส่หน้า CPU ด้วยซึ่งพอไถหน้า CPU เนี่ยมันก็จะทำให้ประกันของ CPU หมดครับคนก็เลยไม่ค่อยทำกันดังนั้นถ้าฝั่งหนึ่งมันเรียบอีกฝั่งหนึ่งมันนูนมันก็ยังระบายความร้อนนะไม่ดีแต่ถามว่ามันจะช่วยไหมมันก็ช่วยแน่นอนสำหรับพวกฮีทซิงค์ที่มันเป็นเส้นเซียนเลยหรือว่าฮีทซิงค์ที่มันมีแบบท่อฮีทไปผ่านแล้วก็มีรูช่องว่างเยอะๆถ้าพวกนั้นเนี่ยสับหน้ามันก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับมันไม่ค่อยแจ้งเตือนจริงๆด้วยพี่เอาหรอทั้งทีมจริงๆพี่กำลังจะไลฟ์เลยเห็นน้องโพสต์ไปแล้วไม่เป็นไรนะครับพี่ครับบอร์ด B450 Ryzen 5 5600X GTX 1650 Super ควรใช้ Power Supply เท่าไรถ้าสเปคนี้หรอ650วัตต์ก็เหลือแล้วนะ650วัตต์ก็เหลือแล้วนะครับชุดน้ำก็ดีอยู่แต่ heat sink ก็ดีไปอีกแบบอันนั้นก็จริงนะครับเศษตังเกินต้องจัดครับโหขนาดนั้นเหรอเศษตังตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ 1,000 กลางๆผมเขียนไว้เท่าไหร่นะ 1,490 แพงไหมไม่แพงมากนะครับผมถือว่าได้คุ้มกับประสิทธิภาพที่ได้มานะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับตัว Enermax ตัวนี้นะครับจะเป็นรหัสรุ่น ETS F40FS นะครับซึ่งก็จะมีอยู่2สีด้วยกันนะครับจะเห็น2สีด้วยกันนะครับก็คือสีดำแล้วก็สีขาวนะครับขึ้นอยู่กับว่า
คุณจะเอาไปแต่งคอมในโทนสีอะไรแล้วนะครับมีทั้งหมด2สีด้วยกันวันนี้ที่ผมมารีวิวมันจะเป็นสีดำนะครับตัวนี้จะเป็นสีดำตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ไฟ RGB นะครับรองรับเป็นแบบซิงค์ ARGB นะครับไม่ว่าจะเป็น Asus Aura Sync Gigabyte MSI ASRock MSI Everything นะครับรองรับทั้งหมดเลยซ็อกเก็ตก็รองรับเต็มที่นะครับซึ่งฮีทซิงค์ตัวนี้มันมีอย่างนึงเว้ยที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่ามันช่วยขนาดนั้นเลยจริงเหรอฝุ่นขึ้นแค่ใช้เครื่องดูดฝุ่นก็ใช้ได้แล้วครับโหยเอาจริงๆตัวนี้เอาไปจุ่มน้ำล้างเลยก็ได้นะครับเอาไปจุ่มน้ำล้างให้ทำความสะอาดใช้ซันไลใช้แฟบอะไรต่างๆแล้วก็ไปเป่าตากแดดให้แห้งนำกลับมาใช้งานใหม่ก็ได้นะครับผมแง่วิดีโอนี้มาช้าไปเพิ่งสั่งชุดน้ำเฮ้ยถ้าใช้ชุดน้ำแล้วก็ใช้ชุดน้ำไปนะครับกี่ TDP ตัวนี้นะครับ Heatsink เขาบอกว่าน้ำหนักอยู่ที่800กรัมนะครับความสามารถในการระบายความร้อนมีระบุไหมนี่หาไม่เจอเลยว่าตัวนี้รองรับกี่ TDP นะครับไม่มีแจ้งเอาไว้800กรัมกินไฟ 0.47 แอมป์12โวลต์ไม่มีบอกนะครับว่ารองรับได้สูงสุดกี่ TDP อ๋อ200นะครับรองรับได้200 TDP เขาบอกพัดลมเป็นแบบ14เซนจริงเหรอพัดลม14เซนเหรอไม่ใช่พัดลม12เซนแล้วนี่นะโอเคตามนี้ด้านหลังตรงนี้มีเขียนไว้อยู่นะครับ TDP 200วัตต์ด้วยกันนะครับผมแล้วก็เขาบอกตัวเนี้ยแฟนอยู่ที่140มิลลิเมตร PW fan can automatic adjust fan speed นะครับก็ตัวพัดลมสามารถปรับตามความเร็วรอบการใช้งานได้เลยนะครับซิลิโคนควรเปลี่ยนทุกๆกี่ปีมันเป็นคำถามที่แบบว่าถามกันเข้ามาเยอะมากซิลิโคนควรเปลี่ยนทุกๆกี่ปีตามอายุการใช้งานทั่วๆไปเลยนะครับ1ปีอย่างห่วยอย่างดีเนี่ย5ปีบวกก็มีนะครับ5ปีบวกก็มีแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเปลี่ยนทุกๆประมาณ 3-4 ปีผมก็จะแกะเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับในกล่องครับมีอะไรบ้างเรามาลองดูกันนิดนึงนะครับในกล่องเป็นพัดลมไซส์14เซนนะครับตัวนี้เป็นพัดลม300ถึง 1,200 รอบเป็นพัดลมค่อนข้างรอบต่ำมากๆครับรอบเรียกว่าต่ำเลยนะครับต่ำเลยล่ะครับนี่ต่ำค่อนข้างต่ำเป็นใบพัดแบบขุ่นนะครับตัวนี้เป็นใบพัดแบบขุ่นแล้วก็ด้านข้างมีเขียนโลโก้ Enermax เอาไว้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้ครับก็จะมีสายไฟเลี้ยงนะครับที่เป็นแบบ ARGB แล้วก็ในส่วนของตัว4พิน PWM นะครับก็จะมีมาให้นะครับ2ฝั่งด้วยกันแล้วก็ในกล่องเขาจะมีชุดขายึดและก็ในส่วนของตัวฮีทซิงค์นะครับมาเรามาแกะดูกันมีแค่นี้เลยในกล่องไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับผมใส่กับบอร์ด B550 ได้ไหมใส่ได้ครับ B550 จะเป็นซ็อกเก็ต M4 นะครับตัวนี้รองรับซ็อกเก็ต M3 M4 1700 1215X ได้ทั้งหมดนะครับนี่คือหน้าตาฮีทซิงค์ครับฮีทซิงค์จะตัวเรียกว่าใหญ่พอสมควรนะครับใหญ่พอสมควรเนื่องจากว่าเขารองรับไซส์พัดลมที่เป็น14เซนนะครับไม่ใช่12เซนนะเอาตรงๆว่าฮีทซิงค์ทรงเนี้ยมันจะนึกถึงพวก HyperX212มีใครทันตำนาน HyperX212 มั้ยครับHyperX212 นี่คือฮิตซิงค์ในตำนานที่แบบขายมาเป็น10 20 30ปีกันเลยทีเดียวใครเข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับชุดน้ำกับฮิตซิงค์ใส่อะไรดีขึ้นอยู่กับความชอบเลยถ้าสมมติคุณแบบว่ากังวลก็ซื้อชุดลมแต่ถ้าคุณอยากได้สวยโล่งซื้อชุดน้ำครับโอเคครับใส่กับ B550 ได้นะฮะตัดต่อคุณเลือก Mac หรือ Notebook Windows ดีครับอยู่ที่โปรแกรมที่คุณใช้ถ้าสมมุติคุณใช้พวก Premiere นะครับผมก็แนะนำ Windows แต่ถ้าสมมุติคุณต้องการใช้ตัดต่อพวก Final Cut อะไรต่างๆก็ซื้อ Max ดีกว่านะครับแล้วแต่การใช้งานพี่ครับถ้าใช้การ์ดจอ2ตัวอีกตัวนึงเล่นเกมอีกตัวนึงสตรีมการ์ดจอตัวสตรีมทำงานอะไรครับการ์ดจอ2ตัวผมไม่แนะนำนะครับยุคนี้เนี่ยซื้อ CPU ที่มีการ์ดจอ on CPU อย่างเช่นฝั่ง Intel นะครับแล้วใส่การ์ดจอแย่แล้วให้การ์ดจอ on CPU เนี่ยไลฟ์สตรีมพวกเนี้ย encode เขาเทพมากนะครับใช้พวกนี้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับเคยใส่ครับผมเรียกซิงค์คอนโดก็นี่แหละมันคือเหมือน HyperX 212เพียงแค่ว่ามันใหญ่กว่ากว้างกว่านะครับคือพัดลม12เซนเนี่ยมันจะอยู่แค่ประมาณนี้ Heatsink HyperX 212ที่อยู่ประมาณนี้พอเป็น14เซนเขาก็ใหญ่ด้านข้างขึ้นมานะครับหรือว่าแนวทะแยงก็จะกว้างขึ้นสูงขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นสีดำแล้วก็มีไฟ RGB ด้านบนนะครับตัวนี้จะมีไฟ RGB ด้านบนด้วยก็คือในส่วนตรงนี้เขาจะมีแถบที่มันเป็นอะคริลิกพาดผ่านอยู่นะครับแถบอะคริลิกพาดผ่านอยู่เวลาใช้งานเนี่ยก็จะเห็นแสงไฟ RGB ส่องสว่างอยู่ในส่วนของหัวด้านบนนะครับและก็ในส่วนของด้านในตัวนี้เขาบอกว่าเขามีเคล็ดลับความเย็นอยู่นะครับผมเชื่อได้ว่าเพื่อนๆน่าจะมองไม่เห็น
ในส่วนของท่อฮีทไปครับมองเห็นคีบตัวนี้ไหมเล็กๆมีใครมองเห็นไหมครับสามเหลี่ยมวันนี้ขอไปซูมก่อนแป๊บหนึ่งมีใครมองเห็นไหมมันจะเป็นคีบเล็กๆครับเดี๋ยวผมเอาตัวผมออกก่อนจะได้มองเห็นมีคนมองเห็นคีบตัวนี้ไหมครับอันนี้คือไฮไลท์เด็ดเลยนะเห็นคีบปะมีใครมองเห็นไหมนี่ผมพยายามให้เห็นมากที่สุดละมันจะเป็นคีบสามเหลี่ยมเห็นไหมครับมันจะมีคีบสามเหลี่ยมอยู่ด้านในนะครับในส่วนตัวนี้โอเคเหมือนท่อแอร์ไม่ใช่ท่อแอร์นะครับผมไม่ได้อยากให้ดูท่อแอร์แต่ว่าอยากให้ดูส่วนตรงนี้ครับตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นตัว VGF design นะครับเขาจะรีดลมนะครับเขาจะทำให้ลมมันปะทะและรีดลมเพื่อให้มันระบายความร้อนได้ดีที่สุดโอ้โหไลฟ์เพิ่งแจ้งเตือนครับโอ้โหตายกว่าไลฟ์จะเพิ่งแจ้งเตือนฝากกดไลฟ์ฝากกดแชร์ให้ด้วยละกันถ้ามันไม่ค่อยแจ้งเตือนต้องช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์นะครับก็นี่แหละอันนี้คือเคล็ดลับที่ฮีทซิงค์ตัวนี้เขาบอกว่ามันจะเย็นกว่ายี่ห้ออื่นนะครับผมที่มันจะเย็นกว่ายี่ห้ออื่นมาเรามาลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงงานดูดีใช่ดูดีงานดูเนี้ยเพอร์เฟคมากๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนด้านล่างตัวนี้เขาจะมีแป้นยึดที่เอาไว้ยึดเน็ตกับในส่วนตัว CPU นะครับก็จะเป็นน็อตยึดด้านซ้ายด้านขวานะครับในส่วนตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวฮีทซิงค์ถ้าเราดูดีๆนะครับเขาจะไม่ได้อยู่กึ่งกลางมองเห็นไหมครับฮีทซิงค์จะไม่ได้อยู่กึ่งกลางเขาจะอยู่เฉียงไปทางด้านหนึ่งนะครับเขาจะอยู่เฉียงไปทางด้านหนึ่งเนื่องจากว่าเขาต้องการทำให้มันสามารถหลบในส่วนของแรมแบบฮีทซิงค์ทรงสูงได้นะครับอย่างเช่นฝั่งนี้ให้อยู่ในหน้าสล็อตแรมส่วนด้านนี้ให้อยู่ด้านหลังนะครับเพราะว่าด้านหลังมันเป็นภาคจ่ายไฟของเมนบอร์ดไม่ค่อยติดแต่ว่าส่วนมากมันจะติดด้านหน้าก็คือฮีทซิงค์แรมตัวนี้เขาก็เลยเว้นในส่วนของตัวขาตัวนี้แทนที่มันจะอยู่ตรงกลางตรงนี้เขาก็เลยขยับให้มันอยู่ลงในส่วนด้านล่างนะครับหน้าสัมผัสเรียบมากผมใช้คำพูดว่าค่อนข้างเรียบนะครับให้คะแนน 8.5 เลยดีกว่าถ้าเขาทำให้เป็นเงาเลยผมจะให้ 9.5 เลยนะนี่มันแค่เรียบเฉยๆได้ 8.5 นะครับความเรียบผมให้ 8.5 เอากระดาษทรายฝนอีกสักนิดนึงนี่ก็คือสวยๆเนียนๆนะครับสวยๆเนียนๆขาล็อกพัดลมในกล่องมีแถมมาให้นะครับทั้งหมด2คู่ด้วยกันแต่ว่าพัดลมเขาแถมมาให้แค่ตัวเดียวนะครับใครที่แบบว่าอยากจะประกบพัดลมหน้าหลังเนี่ยต้องซื้อเพิ่มนะครับมีใครใช้ฮีทซิงค์ทรงนี้แล้วก็ซื้อพัดลมมาใช้เพิ่มไหมแบบติดพัดลม1ตัวติดพัดลม2ตัวเงี้ยมันจะช่วยหรือเปล่ามีใครใส่ใช้งานไหมครับเดี๋ยวก่อนอันนี้ลงมาก่อนปั๊บนะครับไม่ได้ดูพี่นพไลฟ์นานมากทรงผมใหม่อย่างกับหนุ่มเกาหลีเลยฮะโอ้โหไปยืดผมมานะครับกว่าผมทรงนี้จะหายไปก็นู่นน่ะรอจนกว่าผมใหม่จะขึ้นนะครับ 4-6 เดือนในกล่องมีอะไรอีกมีชุดกู้มือนะครับแล้วก็มีพวกขายึดต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะมีพวกขาล็อกขายึดต่างๆไม่ว่าจะเป็นของ AMD Intel เขาจะมีทั้งหมดเลยนี่เป็น Intel นะครับอันนี้ขาล็อก Intel แล้วก็จะมีขาล็อกตัวนี้มาให้อีกนะครับนี่ก็จะมีขาล็อกตัวนี้มาให้ซิลิโคนมีมาให้ครบหมดนะครับผมแล้วก็จะมีพวกน็อตยงน็อตยึดอะไรต่างๆมีมาครบพร้อมที่จะใช้งานนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องใช้น็อตไหนน็อตอะไรยังไงบ้างเยอะไปหมดเลยนะต้องใช้ของ Intel นี่แหละเพราะว่าวันนี้เราจะทดสอบกับ Intel นะครับ RTX 40มาตอนไหน RTX 40จะเย็นๆแต่อีก4วันนี้มีใครทราบข่าวไหมครับว่าจะมีการ์ดจอใหม่เปิดตัวอีก4วันนี้กำลังจะมีการ์ดจอใหม่เปิดตัวแล้วนะมีใครรู้ข่าวบ้างไหมเอ่ยมีใครรู้ข่าวบ้างไหมเป็นการเปิดตัวที่แบบโคตรเงียบเปิดตัวมาแบบเงียบๆมีใครรู้ไหมครับ4วันจะถึงนี้เขาจะมีการเปิดตัวการ์ดจอใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอใส่คงขันใส่คาร์ล็อกก่อนนะครับ4วันนี้เขาจะเปิดตัวการ์ดจอใหม่แล้วนะครับเป็นการ์ดของทาง AMD ตัวที่เรียกว่าน่าจะเป็นตัว refresh ใหม่ก็ว่าได้มั้งจะใช้คำพูดว่าเขา refresh ใหม่ก็น่าจะได้มั้งเพราะว่ามันเป็นตัวที่ผมมีนะ 6750 XT 6750 XT กำลังจะมาแล้วนะครับ 6750 XT นะ
อ่ะขายึดใส่ไม่ยากก็เล็งรูให้ตรงใส่ให้ถูกด้านแล้วก็ใส่แหวนรองเข้าไปนะครับการ์ดจอ Intel หรือการ์ดจอ Intel ก็จะมาแต่ว่าน่าจะหลังเดือน6สำหรับการ์ดจอ Intel นะครับฟึบใส่เข้าไปครับฟึบนี่เลยเราก็จะได้ขาล็อก Intel เรียบร้อยแล้วนะครับน็อตยึดขายึดอะไรต่างๆนะครับ RX 6400ผมยังไม่ได้รีวิวเลยอ่ะไม่มีผู้ใดส่งมารอมีคนส่งมาอยู่นะครับเดี๋ยวจะจับเทสให้อย่างแน่นอนถ้ามีคนส่งไม่ต้องกลัวนะครับรอ RTX 4020รอไม่ใช่ครับสวัสดีค่ะแจ้งเตือนเพิ่งมาเวรกรรมโคตรช้าใส่ดี360ได้ไหมครับใส่ได้ครับสวัสดีครับคุณรัตพงศ์นะครับใส่ได้นะครับ40มาตอนไหน40มาปลายปีนะครับสำหรับพวกซีรีส์4000ซีรีส์40มาปลายปีนะมาปลายปีโอเคอันนี้อุปกรณ์น่าจะไม่ได้ใช้แล้วมั้งพรุ่งนี้เก็บเข้าไปก่อนนะครับเรามาดูก่อนอันนี้คือเทสเบดที่เป็นฮีทซิงค์เดิมนะครับฮีทซิงค์เดิมตอนนี้ผมมีการทำรันอุณหภูมิเอาไว้แล้วนะครับก็จะเห็นว่าเขาจะมีความร้อนนะครับอยู่เฉลี่ยตามนี้เลยโอ้ไอเดลต่ำมากไอเดลต่ำนี่เพราะว่าเปิดทิ้งไว้นานมากๆแล้วนะครับอุณหภูมิตอนนี้23 25 25 22 21 24แม็กสูงสุด72 75 76 73 70 75อันนี้คือ Intel Core i5 12400F นะครับ 12400F เดี๋ยวก่อนนะSnap ผมถ่ายรูปไว้ดีกว่าเดี๋ยวลืม Snap เก็บไว้อันนี้คือผมเบิร์นไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฮึบอันนี้อะไรอ่ะ Problem Fix Snap Refresh True PC เวรกรรมไม่สามารถ Snap ได้เอาเวรกรรมเราจะทำไงเนี่ยคอนโทรล F อะไรคอนโทรลปรินท์สกรีนมาต้องเป็นกดอะไรอ่ะลืมอ้าวหายเลยหายไปแล้วเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรเมื่อกี้น่าจะเห็นกันไปแล้วเนาะอยู่ประมาณ75องศาที่ร้อนที่สุดใช่ไหมผมจะกดปิ้นสกรีนแต่ว่าอ๋อยังอยู่76ร้อนที่สุดผมจะปิ้นสกรีนยังไงอ่ะได้แล้วครับPicture Screenshot ได้มาแล้วนะครับนี่นะร้อนสุด75 76 73 70 75นะครับผมพิมพ์เอาไว้แล้วกันช่วยกันพิมพ์หน่อย Windows Shift S Windows Print Screen คือคีย์บอร์ดตัวที่ผมใช้แม่งปุ่ม Print Screen มันต้องกด FN ก็เลยแอบงงนิดๆอ่ะมาพร้อมอันนี้คือหน้าตาเมนบอร์ดซิงค์เดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยน Heat Sink และเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าอย่าง i5 12400F ตัวเนี้ยถ้ามีการเปลี่ยน CPU แล้วมันจะเย็นขึ้นแค่ไหนนะครับนี่คือหน้าตาซิงค์เดิมนะครับฮีทซิงค์เดิมเล็กแต่ว่าอย่างน้อยได้เป็นแกนทองแดงแล้วนะครับซีรีส์40มาตอนไหนครับซีรีส์40น่าจะอีกยานานเลยนะน่าจะอีกนานอ่ะไม่เร็วๆนี้ปลายปีนู่นน่ะไม่ต้องรีบนะครับใครที่แบบว่าอยากจะใช้งานคอมซื้อไปก่อนเลยอีกนานนะครับโอเคนี่ซิลิโคนที่เขามีมาให้เอาออกไปก่อนซิลิโคนจริงๆผมก็เปลี่ยนแล้วแหละใช้ซิลิโคนอย่างดีมันเย็นกว่าซิลิโคนที่แถมมากับซิงค์ Intel แน่นอนวันนี้ที่ผมเทสนะครับมาเปลี่ยนกันใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์ไม่ได้กดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับสักคนละ1จึก2จึกป่าขอเช็ดทำความสะอาดก่อนนะครับซิลิโคนผมจะใช้ซิลิโคนที่เขาแถมมาภายในกล่องนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราต้องทำความสะอาดซิลิโคนเดิมออกให้หมดทำความสะอาดไม่ให้มีฝุ่นเลยนะครับเช็ดโอเคนะครับใส่บอร์ด H610ได้ไหมใส่ได้ครับมาต่อมาเอาขาตัวนี้นะครับของ Intel นะครับเนี่ยมันจะเป็นขางี้ใส่ร้อยน็อตลองแหวนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปท่านี้เลยครับนี่มันก็จะผ่านพอดีนะครับให้ทำการวางด้านหลังของโต๊ะหรืออะไรสักอย่างก็ได้แล้วก็ใส่ขาล็อกเขาจะมีขาล็อกขายึดแถมมาให้นะครับทีนี้มันจะมีขีดลูกศรเขาจะบอกว่าให้เอาใส่ไปทางด้านไหนอันนี้แนะนำเปิดคู่มือครับคุณจะได้ไม่ต้องประกอบ2รอบโอเคใส่เข้าไปที่ด้านในนะครับใส่เข้าไปที่ด้านในเนี่ยใส่ผิดจริงๆดีที่เราเป็นคนชอบเปิดดูอ๋อลองแหวนตัวนี้ก่อนนะครับมันจะมีแหวนตัวนี้สวัสดีครับเพิ่งมานะครับมันจะมีแหวนตัวนี้
แต่ก่อน Enermax รู้จักแต่ว่าเป็นเทพ Power Supply ตอนนี้มีแบรนด์เพียบเลยจริงครับนี่มันจะมีแหวนตัวนี้ให้ใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับมองเห็นขาเสามั้ยนี่มันจะมีขาเสาอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยครับให้เราทำการใส่ชมครับลองเข้าไปก่อนนะครับใส่ลองเข้าไปก่อนพอลองเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ใส่เหล็กตัวนี้นะครับแล้วก็เขาจะมีน็อตมาให้ก็ขันน็อตเข้าไปนะครับเนี่ยขันน็อตเข้าไปเพื่อให้มันมีแท่นในการยึดฮิตซิงค์นะครับเพื่อให้มันมีแท่นในการยึดฮิตซิงค์ใส่เข้าไปเลยนะครับทั้ง2ฝั่งอันนี้ก็มีอีกฝั่งหนึ่งขอใส่ก่อนครับใส่เข้าไปครับมี2ฝั่งนะครับฮึบขันครับขันครับแล้วก็ขันครับเอาให้แน่นหน่อยนะครับตึงมือก็พอไม่ต้องถึงขั้นครีมนะครับเรียบร้อยตอนนี้มันจะล็อกอยู่ท่านี้นะครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาให้ทำการทาซิลิโคนนะครับตัวนี้เขาจะมีซิลิโคนที่เพื่อนๆถามนี่แหละต้องเปลี่ยนทุกๆกี่ปีอะไรยังไงบ้างนะครับก็ 3-5 ปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งอยากให้ลอง VS Sync ลงกับ Be Quiet มาเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันครับว่าจะมีความเย็นขึ้นไหมเอามุมไหนดีที่เพื่อนๆจะเห็นมุมนี้แล้วกันทาซิลิโคนลงไปครับป๊าบแนวยาวบางๆแนวยาวบางๆผมก็ไม่มีท่าตายตัวในการทาหรอกบางทีก็ทาเป็นตัว X แล้วก็ส่วนมากผมจะชอบทาแบบจุดๆอย่างนี้มากกว่ารู้สึกว่ามันไปทั่วมากกว่าเน้นทั่วไม่ต้องเน้นเยอะนะครับให้มันทั่วจุดบางๆแนวๆแนวๆอย่างเงี้ยไว้นะครับให้มันทั่วดีกว่าปึ๊บแล้วก็เอาฮีทซิงค์ลงประกบได้เลยครับมันจะมีอยู่2ฝั่งด้วยกันนะฝั่งที่ชิดกับฝั่งที่ห่างนะครับเอาฝั่งที่มันเอนไปด้านหลังไว้ข้างหลังแล้วก็เอาฝั่งที่ห่างไว้ด้านหน้าเพื่อมันจะได้ไม่ติดสล็อตแรมนะครับอย่างตอนเนี้ยจะเห็นว่ามันจะห่างกับตัวแรมเยอะมากๆนะครับดังนั้นใครที่แบบว่าอยากจะใช้งานฮีทซิงค์แล้วก็ต้องใช้แรมที่เป็นทรงสูงนะครับผมมองว่าตัวนี้ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์นะครับค่อนข้างตอบโจทย์เลยเพราะว่ามันจะสามารถติดตั้งได้โดยที่ไม่ติดฮีทซิงค์แรมครับเรียบร้อย1ฝั่งเรียบร้อยฝั่งที่2ต้องใช้ไขควงแนวยาวนี้ไม่งั้นขันไม่ถึงโอเคเรียบร้อยพอดีนะครับต่อมาครับให้ทำการใส่ใส่พัดลมนะครับก็พัดลมเขาก็จะมีแถมมาให้ก็หามุมเล็งดีๆนะครับใส่เกี่ยวเข้าไปครับเกี่ยวอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะมีเหล็กอยู่ทำการเกี่ยวครับเกี่ยวปั๊บเข้าไปนี่เรียบร้อยครับเกี่ยวเข้าไปครับนี่โอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือติดตั้งพัดลมเสร็จแล้วยากไหมมีใครประกอบฮีทซิงค์ไม่เป็นไหมครับมีใครประกอบฮีทซิงค์ไม่เป็นไหมสวัสดีครับคุณนบเดี๋ยวนี้ไม่มีกล้องมุมท็อปแล้วหรอมีแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับไม่ค่อยได้ใช้กล้องมุมท็อปแล้วเดี๋ยวรอบหน้าผมมีกล้องมุมท็อปให้แล้วกันแจมเลยหลบแรมให้ด้วยใช่อันนี้คือข้อดีเลยนะที่มันมีในส่วนการหลบแรมมาให้ปกติเนี่ยฮีทซิงค์มันจะอยู่ตรงประมาณช่วงนี้นะครับแล้วพอเราใส่พัดลมอะตัวพัดลมเนี่ยมันจะระบังแรมสล็อตที่1นะครับพอมันมาเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ผมบอกเลยว่าคุณใส่แรมในสล็อตที่1จะไม่มีปัญหาเลยนะครับถ้าคุณใส่แรมไปในสล็อตที่1เห็นไหมครับต่อให้แรมจะสูงเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะไม่มีปัญหาแตกต่างกับฮีทซิงค์สมัยก่อนที่ตัวนี้มันจะมาบดบังแรมสล็อต1ครับแล้วก็มักจะมีปัญหากับฮีทซิงค์แรมทรงสูงนะครับพอใส่แล้วก็ติดบ้างแหละใช้ไม่ได้ขยับไม่ได้อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าตัวนี้คือหมดปัญหานะครับตัวนี้คือหมดปัญหาอันนี้ก็ถือว่าออกแบบดีไซน์แก้ไขปัญหามาเรียบร้อยแล้วนะครับแก้ไขปัญหามาเรียบร้อยเนาะแล้วก็พวกไฟ RGB อะไรต่างๆก็ติดตั้งลงไปนะติดตั้งลงไปไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าใช้งานเป็นอย่างไรดีกว่าฮีทซิงค์เดิมไหมเดี๋ยวนี้เอาดูเปรียบเทียบกับฮีทซิงค์เดิมก็พอแล้วนะครับจะได้รู้ว่าคุ้มค่าไหมในการเปลี่ยนฮีทซิงค์ใครที่แบบเป็นสาย O นะครับอันนี้น่ะผมแนะนำเลยว่าควรที่จะต้องเปลี่ยนนะครับถ้าใครเป็นสาย O สายขายโอเวอร์คล็อกนะครับคุณต้องเปลี่ยนเลยแต่ถ้าสมมติใช้งานเดิมๆเนี่ยเปลี่ยนจำเป็นไหมก็ดีนะครับได้ให้มันเย็นด้วยให้มันยืดอายุการใช้งานอะไรต่างๆด้วย
นะป่ะเปิดเครื่องชูแอปไฟสวยไฟสวยอยู่สวยไหมไฟ RGB โคตรสว่างนะไฟ RGB โคตรสว่างมีตัวเป่าเข้าน่าจะมีอีกตัวดูดออกอันนี้คุณต้องซื้อเพิ่มนะครับอ๋อผมลืมเสียบสายอีกเส้นนึงสายของฮีทซิงค์สายของฮีทซิงค์อยู่ไหนวะอ๋อมันอยู่ข้างล่างมันมีสายไฟ RGB อีกเส้นนึงครับเพื่อที่จะให้ฮีทซิงค์ด้านบนมีไฟผมลืมเสียบเสียวนิ้วจังเลยฮึบสักครู่แล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านบนนะครับมันจะมีสายเส้นเล็กๆอยู่1เส้นนะครับเส้นตัวนี้ให้เราทำการเสียบพ่วงมันจะมีปลั๊กพ่วงอยู่ปลั๊กพ่วงตัวเล็กๆนะครับใส่พ่วงเข้าไปแล้วมันก็จะมีไฟด้านบนติดสว่างขึ้นมาซ่อนสายกลับไปในร่องเดิมนะครับเพื่อไม่ให้มันเกี่ยวพัดลมแล้วก็ใส่ขาล็อกพัดลมครับโอเคครับเรียบร้อยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้านบนเห็นไหมจะมีในส่วนของแสงไฟด้วยนะครับเวลาเราใส่ฮีทซิงค์ทรงตั้งเนี่ยมันก็จะมองเห็นสวยงามมากขึ้นนะครับมันก็จะมองเห็นสวยงามมากขึ้นนี่ตามนี้จะซิงค์เดียวกับพัดลมนะครับจะซิงค์อันกับพัดลมเลยอันนี้ถือว่าออกแบบมาดีดูสวยใช้ได้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 ถ้าเป็นห้องพัดลมจะใช้ซิงค์ลมเวิร์กไหมครับเอาจริงๆห้องพัดลมซิงค์ลมก็ใช้งานได้นะครับ CPU เขาดีไซน์ออกมาอยู่แล้วนะครับตัวนี้มีกล่องคุมไฟ RGB แถมไหมครับไม่มีครับ 1,490 ไม่มีแถมมาให้นะครับคุณต้องซื้อกล่องคอนโทรลเลอร์แยกนะครับแต่ถ้าสมมุติเมนบอร์ดคุณรองรับ ARGB อยู่แล้วคุณก็สามารถเสียบเข้าไปที่กล่องคอนโทรลเลอร์ของคุณได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อกล่องคอนโทรลเลอร์แยกเอ้ยพูดผิดคุณสามารถเสียบลงเมนบอร์ดลงไปเลยก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อกล่องคอนโทรลเลอร์นะครับมันไม่จำเป็นนะมันไม่จำเป็นเฮ้ยซิงค์อุณหภูมิดูดี Acer 4349 11ปี U12A ผมต้องเลื่อนพัดลมขึ้นใช่นั่นแหละอันนั้นน่ะคือปัญหาหลักเลยถ้าสมมติคุณแบบมีปัญหาเวลาฮีทซิงค์มันชิดแรมใช่ป่ะคุณจะต้องขยับพัดลมขึ้นมาสูงและการระบายความร้อนเนี่ยมันก็จะแย่ลงเพราะว่ามันมีลมที่มันเป่าฟรีทิ้งออกไปมันไม่ระบายความร้อนในส่วนอาหารแต่ว่าตัวนี้คือระบายความร้อนทั่วเก็บได้ทั้งหมดนะครับอันนี้คือมันออกแบบมาได้ดีจริงๆก็คือผมชอบนะอันนี้ผมชมส่วนตัวเลยตรงที่เขาดีไซน์ออกแบบมาให้แบบหลบในส่วนของแรมออกไปทั้งหมดแล้วก็พัดลมตัวนี้จะเห็นว่ามันหมุนเอื่อยมากเห็นไหมครับเนี่ยที่โลโก้ดูหมุนเอื่อยมากๆเพราะว่าพัดลมสูงสุดแค่ 1,200 รอบนะครับพัดลมแบบอารมณ์พัดลมตดแมวแต่ลมเนี่ยไม่ธรรมดานะครับผมเอามืออังตรงนี้ยังรู้สึกนี่คือฮีทซิงค์นะครับผมออกห่างมาประมาณนี้ยังรู้สึกแรงลมอยู่ประมาณนี้ครับที่ผมรู้สึกแรงลมก็คือสามารถเป่าดันออกไปด้านเลย back io panel ได้แบบสบายๆนะครับส่วนอุณหภูมิค่อนข้างเย็นนะครับต่ำสุดคือ21 25 23 21 18อันนี้มันบั๊กแหละอุณหภูมิห้องผมเปิดแอร์อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย26ผมเปิดแอร์26วันนี้เปิดแอร์26เพราะร้อนนะครับแต่อุณหภูมิ CPU บอกเย็นสุด18อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเบิร์นเทสกันดูนะครับป่ะร้อนที่สุดร้อนที่สุดของซิงค์เดิมอยู่ที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวดูก่อนซิงค์เดิมนะครับอุณหภูมิเท่านี้เดี๋ยวเรามาลองดูซิงค์ใหม่นะครับว่าซิงค์เดิมกับซิงค์ใหม่มีอุณหภูมิแตกต่างกันขนาดไหนแต่เท่าที่ดูตาเปล่านะครับ50 60 70 20องศาน่าจะมีแต่ว่าอันนี้ต้องรอให้มันระอุเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าฮีทซิงค์เดิมตอนแรกมันก็ไม่ได้ร้อน76แต่ว่าผมเปิดรันเบิร์นเทสไว้เรื่อยๆ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 ความร้อนมันก็สะสมนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองนั่งพูดคุยกันดีกว่าใครมีคำถามอะไรอยากจะถามคอมเมนต์เข้ามาคุยกันช่วงนี้ระหว่างรอมันเบิร์นถามปัญหาเข้ามาได้นะใครมีปัญหาคงปัญหาคอมอะไรต่างๆมาระหว่างรอกันครับดีไซน์ดีมากอันนี้จริงครับเปิดแอร์กี่องศา26องศานะครับเทียบกับซูนามิ8ทิศไปที่เคยรีวิวน่าจะดีกว่าไหมครับไม่เคยเทสเทียบนะเออน่าสนใจเหมือนกันนะเอาฮีทซิงค์จีนโนเนมมาลองเทสเทียบกับฮีทซิงค์แบรนด์อินเตอร์เออรอบหน้าลองเอาฮีทซิงค์ในราคา
น้าตาใกล้ๆเคียงราคาใกล้ๆกันมาลองเทสรีวิวกันไหมแบบทรงนี้ราคาเท่านี้ทรงนี้ราคาเท่านี้ทรงนี้ราคาเท่านี้มาลองเทสกันดูแล้วลองดูว่ายี่ห้อไหนคุ้มดีเผื่อซีนามิชนะเฉยอะไรอย่างงี้วันนี้คุณนกไม่ว่างสตรีมหรอครับคุณลีออนครับผมโทรศัพท์รุ่นไหนครับ iPhone 12หรือ13 Pro Max จำไม่ได้น่าจับฟัดกับ HyperX 212มากเลยราคาเท่ากันก็จริงนะครับ CPU i3 Gen 3ทำไมครับ i3 Gen 3พี่นกครับ Ryzen 5 3500 RTX 3060ดันสุดไหมครับสบายๆครับพัดลมอีกฝั่งใช้ยี่ห้ออื่นได้ไหมพัดลมอีกฝั่งนึงคุณสามารถใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ขอให้มันเป็นขนาด14เซนนะครับให้มันเป็นขนาดไซส์14เซนคุณก็สามารถเป่าระบายความร้อนออกไปได้แบบสบายๆไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ของทาง Enermax นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้เขามีแถมขาเกี่ยวมาให้เรียบร้อยแล้วนี่ขาเกี่ยวนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าซื้อมาแล้วผมจะมีขาเกี่ยวยึดมั้ยเค้าแถมให้หรือเปล่ามีแถมให้นะครับมีแถมให้ซิงเอา i7 1270F อยู่ไหมเอาอยู่ครับสำหรับ i7 ก็อยู่นะครับ i9 ได้อยู่ i9 นี่ใช้คำว่าพอได้แล้วกันถ้าไม่ใช่รหัส K i9 ตัวนี้เอาอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นตัวรหัส K อันนี้มีความคิดนะครับมีความคิดแล้วว่าอาจจะตึงๆสักนิดนึงแล้วก็ซิลิโคนวันนี้ที่ผมใช้เนี่ยผมใช้ซิลิโคนของทาง Enermax เลยนะครับผมไม่ได้ใช้ซิลิโคนนอกนะเขาแถมมาให้เนาะส่วนตัวชอบมีซิงครับแบบแนวเดิมมากกว่ามีแนะนำไหมครับแบบเชื่อม Aura Sync ได้คือยังไงชอบฮีทซิงค์แบบแนวเดิมหมายถึงตัวแบนๆเป็นจานเหรอแบนๆเป็นจานหายากอ่ะอาจจะเป็นพวกคูลเลอร์มาสเตอร์น่าจะมีแอโรคูแบนๆจานๆอ๋อน็อกทัวร์ก็มีน็อกทัวร์ก็มีนะครับแบนๆจานๆมีอยู่นะครับขาย 4650G up by Osro 5800X 3DV ยังไม่มาอีกเขามาแล้วครับแล้วก็หมดไปแล้วนะครับแล้วก็ผมได้ข่าวนะครับ CPU ตัวที่เป็น X 3D ล็อตหน้าปรับราคาขึ้นนะครับล็อตหน้าปรับราคาขึ้นอีกประมาณ 1,000 บาทเนื่องจากว่า exchange rate นะครับเมื่อก่อนเราเงินบาทอยู่ประมาณ 3-2 บาทตอนนี้ 3-4 บาทแล้ว exchange rate ขึ้นอุปกรณ์คอมขึ้นนะครับเทียบกับตัว Noctua ตัว Chrome Max Backเดี๋ยวนี้น็อกทัวร์ไม่ได้ส่งมาให้รีวิวเลยเดี๋ยวต้องลองติดต่อเขาดูนะครับลองใช้พัดลมกระโหลกแดงโหพัดลมกระโหลกแรงนี่น่าจะเย็นขึ้นเยอะนะครับ Ryzen 3 3300X กับ GTX 1660มันขวดไหมครับไม่ขวดครับสบายครับพี่ครับลองใส่การ์ดจอ2ใบ950ใส่คู่ GT 1030มันซัพพอร์ตไหมครับไม่มีความจำเป็นในการใส่คู่ผมแนะนำให้เอาตัวการ์ด1030ไปขายทิ้งดีกว่านะครับแล้วเอาเงินไปซื้อ SSD ซื้อ RAM ใส่เพิ่มดีกว่านะครับ Core i3 7100เป็น CPU Gen ที่เท่าไหร่ครับเป็น Gen 7ครับใช้ socket อะไรครับ1151ป่ะผมจำ socket เป๊ะๆไม่ได้อันนี้ต้องไปลองเช็คดูนะแต่ว่ามันเป็น CPU Gen 7นะครับ Heatsink Fan Cooler ใส่พัดลม2ฝั่งใส่หน้าหรือหลังครับก็ใส่หน้าให้มันเป็นเป่าใส่หลังให้มันเป็นดูดนะครับมันจะได้ลมโฟลจากหน้าเคสไปด้านหลังเคสแบบสบายๆนะครับผมใส่ซิงค์ Ryzen 7แล้วอุณหภูมิมัน80ปกติมั้ยก็จะบอกว่ายังไงดีอ่ะปกติไหมคุณก็มันก็ปกติแหละกับ Ryzen 7นะคุณใส่กับ CPU อะไรอ่ะแล้วก็เคสเท่าไหร่อุณหภูมิห้องเท่าไหร่ต้องรู้ทั้งหมดนะครับผมพี่น็อปครับผมแชร์เข้ากลุ่มคนเลิกบุหรี่แล้วนะครับขอบคุณครับ เขาจะมาดูเราไหมนี่เรามาดูอุณหภูมิกันดีกว่านะครับรันไปน่าจะ5นาทีได้แล้วนะครับน่าจะไม่ต่ำกว่า5นาทีนะครับความร้อนร้อนที่สุด55องศาที่คอที่2คอที่2ของเก่า76เหี้ยเย็นกว่าฮีทซิงค์เดิม21องศาโหเย็นกว่าเดิม21องศาเลยนะครับ55 76เย็นมากแล้วก็ตัวนี้53เหลือ75เอ้ย75เหลือ53 72เหลือ51 70เหลือ47ทำไมคอนี้มันเย็นจังวะแล้วก็75เหลือ53เฉลี่ยแล้วนะครับ20องศาเย็นขึ้น20องศาบ้ามากเย็นขึ้น20องศาระหว่างตัวนี้กับซูนามิโปรเทคเตอร์1262 1264ความเย็นเป็นอย่างไรบ้างเอางี้มีคนถามมาเยอะเนาะ1264ผมอยู่ไหมเดี๋ยวรอบหน้าผมจัดปะทะกันเลยดีกว่าเอาแบรนด์ซูนามิปะทะกับแบรนด์อินเตอร์แบรนด์ลองดูว่าเย็นขนาดไหนต่างกันหรือเปล่านะครับตอนนี้เย็นขึ้น20องศาไม่ธรรมดานะเนี่ย SSD ช่วยลงแมปไวขึ้นไหมครับช่วยครับถือว่าเย็นขึ้นเยอะมาก20 21องศานะครับ GTV หลุดบ่อยมีวิธีแก้ไหมลองเช็คการ์ดจอแรมดูนะครับว่าตั้งค่าเสถียรหรือเปล่านะครับอัปเดต BIOS อัปเดตไดรเวอร์ช่วยได้เนาะก็เอาว่าประมาณนี้แล้วกันใครที่แบบว่าอยากจะหาฮีทซิงค์ตัวเล็กๆแต่ระบายความร้อนโหด
และสามารถใช้กับแรมซิงค์สูงได้โดยที่ไม่ติดแน่นอน 100% ผมมองว่า Enemac ตัวนี้ตอบโจทย์มากนะครับโดยเฉพาะใครที่ใช้แรมทรงสูงแล้วใช้กับ Heatsink Tower มีปัญหาตลอดตัวนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนี้ผมการันตีและคอนเฟิร์ม i3 Gen 2น่าใช้อยู่ไหมครับไม่น่าใช้เลิกใช้ได้แล้วผมแนะนำให้ไปซื้อ i3 Gen 12หรือ i3 Gen 10ดีกว่านะครับ i3 Gen 2เก่ามากๆนะครับไม่คุ้มแล้วไม่คุ้มต่อการอัปเกรดนะครับเย็นแค่ไหนก็ไม่สู้ฮาตาริของแม่ผมหรอกผมท้านะครับคุณถอดฮีทซิงค์ออกแล้วฮาตาริเป่ากับเอาฮีทซิงค์ตัวนี้แปะโดยที่ไม่ต้องใส่พัดลมผมเชื่อได้ว่าตัวนี้ไม่ใส่พัดลมเย็นกว่าฮาตาริเป่าอัดครับดีกว่าชุดน้ำตอนเดียวผมอีกไมค์พี่เสียงดีจังเลยไปลองดูกันดูนะครับของ HyperX Quadcast เนาะเย็นลงเยอะเย็นลงจริงพัดลม 1,200 รอบครับไม่เร็วพัดลมไม่ร้อนเอ้ยพัดลมไม่เร็วเลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคลองซื้อกันดู Shopee Lazada หรือว่าร้าน IT ต่างๆมีอยู่นะครับไม่แพง 1,490 บาท 1,400 นิดๆก็มีนะครับประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คืนนี้ไม่มีไลฟ์สตรีมนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยเป็นรีวิวคลิปแทนนะครับก็เป็นโน้ตบุ๊ก Asus Tough Dash F15 ปีใหม่2022เดี๋ยวรอดูกันไปละครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะ